เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาลุยอีเวนต์นะฮะผมกับ3ทีมหลักที่เราจะต้องเจอกันแน่ๆนะครับผมนี่นะฮะซึ่ง3ทีมนะครับจะมีลิเวอร์พูลโรเบอร์เซียนดอทมุนนะครับผมแล้วก็บาร์ซ่าจริงๆมันกดเปลี่ยนได้นะครับโดยการกดย้อนกลับไปนะแล้วก็ไปกดอันที่1นะครับแล้วเดี๋ยวพอกดอันที่1เสร็จปุ๊บเรากดอันที่2นะครับเมื่อกี้ได้ดอทมุนใช่มั้ยพอกดอีกรอบมันจะสุ่มใหม่นะครับอันนี้ได้บาร์ซ่าเนาะแต่ว่าผมจะขอเลือกแข่งกับดอทมุนนะครับเพราะว่าเพื่อความมันนะฮะเราอยากจะเจอโอบาเมยังนะครับโดยทีมที่ผมจะใช้นะครับแน่นอนเราจะไม่ใช้ทีมธรรมดานะครับเราจะใช้ทีมที่เราเพิ่งเปิดได้ซ้ำมาเยอะมากๆในแพ็คที่แล้วนะครับอย่างแพ็คเดอะคลาสสิกนะฮะก็จะเต็มไปด้วยนักเตะจากมาดริดแล้วก็นักเตะจากบาร์ซ่านะครับขาดแค่2ตำแหน่งนั่นก็คือผู้รักษาประตูแล้วก็ปีกขวานะครับผมนี่นะฮะก็ตามนี้เลยปีกขวาผมเลือกใช้ลาเมล่าแทนนะครับนี่ฝั่งโน้นก็โอ้โหโอบาเมยังนะครับบอลดำ2คนนะฮะส่วนผู้รักษาประตูต้องคนที่ดีที่สุดเท่าที่มีนะครับนั่นก็คือ DKR นั่นเองนะฮะบอกเลยว่าได้ข่าวมาว่ามันค่อนข้างยากนะครับผมยากขึ้นนะถึงแม้จะมี2ดาวก็ตามอ่ะอยากจะรู้ว่ามันจะยากขนาดไหนนะครับผมเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะฮะตอนแรกอยากแข่งกับบาร์ซ่านะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยผมแค้นโอบาเมยังมากเลยอยากจะมาจัดซะหน่อยนะครับผมโอเคเริ่มมาแล้วนะครับผมโชคดีที่ผมนะฮะผมเปิดได้ทั้งปีกขวาแล้วก็ปีกซ้ายนะฮะผมที่เป็นตำแหน่งที่อยากได้พอดีเลยนะครับผมหมายถึงว่าแบ็คขวาและแบ็คซ้ายนะขออภัยนะครับนั่นคือเซอร์จิโรเบโตแล้วก็โจดีอัลบานะครับอู้ตรงนี้เดมเบเล่ครับโอ้โหน่าจะฟาวนะครับสำหรับเซอร์จิโรเบโตนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีเนลสันเซมิโดอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ลูก้าดีนเนาะคือที่ผมชอบตัวเนลสันเซมิโดนะครับจิโรเบโตแล้วก็โจดี้อัลบ้าเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นแบ็คขวาแล้วก็แบ็คซ้ายที่สามารถวิ่งขึ้นมาเติมบอลได้แต่ตอนนี้เดมเบเล่มาแล้วเดมเบเล่ตัดสินใจเต็มข้ออุ๊ยแล้วก็ซ้ำครับผมขึ้นนำไปแล้ว1ประตูต่อ0นะฮะผมเอาละครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะยังพอสามารถทำประตูได้นะครับผมในนาทีที่8นะครับผมเดมเบเล่ทำประตูขึ้นนำให้กับเราไปเป็นที่เรียบร้อยฮะโอเคอย่างนั้นก็สบายใจไประดับหนึ่งแล้วครับตอนนี้มาครับดูซิว่าดอทมูนจะเล่นยังไงนะครับแต่เท่าที่สังเกตนะครับเวลาเล่นกับทีมดอทมูนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโอมาเบียงนะครับที่จะเข้ามาเติมบอลแล้วเอ้ยนั่นไงครับผมโอมาเบียงนะครับจะเข้ามาเติมบอลแล้วก็ส่งไปให้ปีกไม่ซ้ายก็ขวาแล้วก็เปิดเข้ามาโมงหรือว่าเปิดโยนบอลยาวมาทะลุนะครับเพราะว่าส่วนสูงเนี่ยค่อนข้างได้แล้วความเร็วก็ต้องพูดถึงครับผมแทงเป็นหลุดนะฮะโอเคมาตอนนี้อาเซนซิโอครับโอ้โหจะใช่จะส่งให้ฟาโก้กระแสสักหน่อยไม่ได้นะฮะมาครับด้วยทีมที่เพิ่งลงเล่นนะครับผมอาจจะยังใหม่มากยังไม่เข้าขากันเลยนะฮะจะเห็นว่าเมื่อกี้ทีมสปิริตของเราน้อยมากนะครับโอ้มาแล้วครับผมจากประสบการณ์ทั้งหมดนะครับที่แข่งเคยแข่งกับโบรุเซียดอร์ทมุนด์นะฮะให้ระวังปีกซ้ายและปีกขวาไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นตัวเปิดบอลเข้ามาให้อบาเมยังแล้วก็เป็นกองหลังนะครับพูดง่ายก็คือกองหน้าทั้ง3คนนะฮะอันตรายมากให้พยายามหากองหลังนะครับผมที่วิ่งเร็วๆนะครับแล้วตอนนี้โอ้โหเดมเบเล่ครับผม 2-0 นะครับทำประตูขึ้นนำให้กับเราอีกแล้วนะฮะโอ้โหเยี่ยมๆๆนะครับในที่24นะฮะหาปีกเอ้ยหาแบ็คขวาแล้วก็แบ็คซ้ายนะครับเร็วๆไว้กันมาโครอยโดยเฉพาะเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยมาแล้วฮะนี่ครับมันจะชอบส่งนี้นะครับแล้วก็ส่งคืนมาแบบประมาณนี้นะครับให้ระวังไว้เลยนะฮะนี่แล้วจอร์ดี้อัลบ้าวิ่งเร็วๆนะครับผมตามประกบไว้มาครับโอบาเมยังระวังนะครับผมจังหวะเราส่งคืนกองหลังนี้มันชอบวิ่งมาแย่งนะฮะมาแล้วครับโอ้ยตั้งแต่ยิงได้นะครับผมส่งบอลไม่เข้าขาเลยนะจริงๆแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้พยายามใช้ทีมที่มีทีมสปิริตเยอะๆนะครับอุ๊ยลาเมล่าสกัดมาได้ครับเอาละหลุดมาแล้วลาเมล่ายิงเลยแล้วกันจริงๆเราน่าส่งให้ฟาโก้นะฟาโก้ลูกศรยืนตรงกลางดีมีทางหยิบนะโอเคโอ้นี่ครับอย่างนี้นะเราก็ชอบเปิดมาหม่งนะครับเพราะส่วนสูงมันได้ความเร็วมันได้โอ้เยี่ยมครับเรายังไม่เสียคอร์เนอร์ไปนะฮะโอเคมา
แน่นอนครับหลายคนเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วโอบามียางนี้เป็นยังไงนะฮะต้องพูดบรรยายมากครับผมไวเกอร์นะครับส่งคืนมาโอ้มาแล้วนี่ครับอ๋อนี่ฮะมันชิ่งดีมากเอ้ยดีดีนะเราใช้ผู้ทำตูเทพๆนะครับผมเราส่งบอลเสียเยอะมากเลยนะยังไม่ค่อยเข้าขาเท่าไหร่โอเคมาเดมเบเล่โอ้ช้าไปนะครับเดมเบเล่เนี่ยคือจริงข้อดีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรารู้กันอยู่แล้วดีเกินค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าข้อเสียคือมันความเหนื่อยหรือว่าความอึดของมันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมมันเหนื่อยเร็วนะโอเคอะไรอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหรีบแย่งครับจอเรียบว่าโอ้โหคืนมาก่อนจบไปแล้วนะครับผมในครึ่งแรกนะครับ2ประตูต่อ0นะครับเราครองบอลน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะฮะมีโอกาสยิงไป5เข้ากรอบเพียงแค่3เท่านั้นนะครับก็ส่งบอลยากมากเอาจริงๆอย่างที่บอกครับหานักเตะที่เวลาแบบดูแผนการเล่นแล้วโอ้โหมันส้มไปหมดนะฮะอย่างนั้นแหละแบบนั้นไม่เล่นดีกว่าส่งกันดีๆนะครับหรือว่าจริงเราลองสังเกตเทคนิคการเล่นของดอทมูนได้นะครับดอทมูนเนี่ยเป็นอีกทีมนึงที่เวลาเล่นกับคอมเนี่ยเราควรเอามาใช้นะครับผมแบบถ้าสังเกตดีๆเขาจะเล่นต่อบอลค่อยๆต่อบอลนะซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วตั้งแต่ลองเล่นมานะแล้วก็พอมีตัวว่างนะครับผมเขาก็จะหาช่องปุ๊บเปิดมงบ้างเปิดแทงทะลุอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราวิ่งเข้าแบบพวกแบบที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะฮะคือวิ่งเข้าไปพวดพาดเข้าไปแย่งเลยไม่รอดนะฮะไม่รอดจริงๆนะแล้วตั้งแต่ครึ่งหลังมานะครับผมเราเริ่มมาได้ครึ่งหลังมาประมาณ10นาทีเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะพาบอลขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งเลยด้วยซ้ำนะครับแทบจะเล่นเกมรับอย่างเดียวเนี่ยตามไล่บอลแย่งบอลแย่งกันไปแย่งกันมาพอเราส่งปุ๊บก็พลาดนะมาใจเย็นๆครับผมอย่างน้อยเราก็ยังนำนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาโอ้ติดกดเมสโอ้กดผิดไม่น่าส่งพลาดแล้วเอาแล้วไงมาแล้วมาแล้วมงคืนแล้วเปิดโอ้ดีมาถึงจอเรียบว่าเอ้ยเราไม่น่าพลาดเลยนะฮะโอเคครับผมก็ถ้าเป็นการแพ้หรือว่าการเข้าข้างตัวเองก็จะบอกว่าอ๋อนักเตะเพิ่งมาใหม่นะผมเพิ่งลงนัดแรกอาจจะยังเล่นไม่ดีนะครับก็ประมาณนั้นนะครับ2-1แล้วนะมาเราพาบอลเข้ามาได้บ้างเอาละเอ้าปาโก้ไปไหนทำไมวิ่งเข้ามาข้างหน้าโอ้โหไม่เข้าสูตรเลยไม่เข้าสูตรมาอีกแล้วมาเคียร์โน่โอ้โหเสียบคืนมาก่อนครับเอาแล้วโอ้โหแทงเป็นหลุดโอ้โหโดนหยามชิดข้ามหัวอีก2-2นะครับผมเกิดจากความผิดพลาดของเราทั้งหมดนะฮะรอบแรกก็ส่งช้าลุยสองก็ส่งให้เขาใช่ไหมนะครับผมมาโค้ดส่งให้เรียบร้อยมาครับจบอันนี้ได้ประเคียนอื่นทีนะฮะผมว่า1ดาวไม่น่ายากเท่าไหร่นะ2ดาวก็ประมาณนี้นะครับเพราะ1ดาวเนี่ยมันจะไม่ใช่3ทีมหลักนะผมลองไปสุ่มๆมาเมื่อกี้นะครับก็จะมีเจอโรม่าบ้างแอตเลติโกมาดริดบ้างนะครับสำหรับผมรู้สึกว่าโรม่าโหดกว่าแอตเลติโกมาดริดนะโอเคมาเดี๋ยวพาบอลขึ้นมาฝั่งนี้บ้างโปรดยาวเลยครับเนี่ยเราจริงผมชอบแผนการเล่นของทีมดอทมูนมากนะครับกองหน้า3คนพอดีเอาส่วนตัวขนาด4-3-3ไปแล้วนะน่าจะถนัดแผนคอปลิวพูลอะไรเงี้ยมาลองเล่นบ้างไอ้ไม่รู้แผนของใครนะครับเดี๋ยวมีโอกาสรอบหน้าเดี๋ยวย้อนกลับไปดูอีกทีนึงไปตามหาโค้ชคนนี้ดีกว่าแผนการเล่นดีเหลือเกินนะชอบมากแผนนี้โอ้เพราะส่วนใหญ่จริงๆสายการเล่นผมก็จะประมาณนี้นะครับเล่นเหมือนดอทมูนเลยใจเย็นๆนะครับตอนนี้กำลังใจร้อนเลยโอ้โห86แล้วโดนยิงอย่างเดียวเลยต้องการชัยชนะนะครับเพื่อได้จบโอ้โหทันเนี่ยลามิล่าไม่น่าทัน89แล้วนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่ชนะนะก็สมุนก็ยังดีนะมาครับมาแล้วเปิดมาแล้วใจเย็นอย่าเพิ่งส่งไม่เลยมารอบนี้ครับ
เราจะไม่เปิดไกลแล้วนะครับเดี๋ยวโอบาเมยังแย่นะฮะจบไปแล้วนะครับผม2ประตูต่อ2นะครับผมเฮ้ยโหตั้งแต่ครึ่งแรกที่ยิงไป5เนาะพอมานัดนี้ยังไม่ได้ยิงเพิ่มเอ้ยครึ่งหลังหน่อยยังไม่ได้ยิงเพิ่มสักลูกเลยนะครับอ้าวอ๋อมีต่อเวลานะครับโอเคมาแสดงว่าต้องมีผู้แพ้หรือผู้ชนะใช่ไหมได้ครับจริงๆเราลืมเปลี่ยนตัวนะฮะว่าจะเปลี่ยนแบ็คขวาแบ็คซ้ายซะหน่อยน่าจะไม่ไหวแล้วยิงประกบมาทั้งเกมแล้วนะฮะมาโอ้โหจอร์ดี้บ้าพลังหมดแล้วเนี่ยมอยดีนะครับถ้าสมมติว่าเราวิ่งเข้าไปแย่เมื่อกี้นี้มันจีบข้ามหัวเราอย่างแน่นอนเรียนปู่ต้องเรียนแก้เราจะไม่ซ้ำรอยหรอกเออเดี๋ยวขาเซมิโลไปโกเมสมาแล้วไปครับโอ้โหส่งบอลไม่ดีเลยนะปาโก้นะปาโก้จอร์ดี้อัลบานะครับคือมาโอ้เดเบเล่ทำไมเนี่ยจะชิงกับอัลบาเหรอเมื่อกี้เออมาแล้วโอ้โหสูตรเดิมครับแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นไปแล้วก็จะให้เพื่อนมันส่งแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นมาไม่มีทางอ่ะรีบสกัดก่อนโอเคทีสุดท้ายครับเอ้ยส่งกันดีเหลือเกินนี่ส่ง 100% มากกว่าผมไม่น่าส่ง 90 นะมันส่งแทบไม่พลาดเลยถ้าเราไม่แย่งนี่คือแบบมันได้ตลอดโอ้เรียบร้อยครับ 2-2 ต่อเวลาเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวสักนิดนึงนะครับผมว่าจะเอาเซมิโดลงมาเล่นนัดแรกเหมือนกันมาเซมิโดนะครับผมลูกกระดินก่อนกันแล้วก็เซมิโดนะครับเรียกได้ว่าเราเสริมเกมรับเลยดีกว่าเรามีโอกาสบุกขึ้นไปเลยโอ้โหแล้วดูกองหน้าเราและกองกลางนะครับพลังหมดทั้งทีมนะฮะจริงๆเราควรมีนักเตะสำรองนะครับที่มานั่งสำรองไว้นะฮะทุกตำแหน่งนะฮะถ้ามานั่งไม่พอก็เอาลานั่งก็ได้อะไรวะเนี่ยโอเคช่างมาเถอะมาบุกมาแล้วโอ้โหบุกยับมันยืนรออยู่นะเจ็บไม่แฮบเลยนะมาครับโอ้โหบอกอะไรมาอีกแล้วโอ้จะชิปนะครับมาลาเวล่าใจเย็นมาอาซิติโอครับเพื่อนไปไหนหมดคืนมาก่อนโกเมสโอ้โหช้าอีกแล้วช้าพลังหมดไม่นะโอ้โหชิงกันดีเหลือเกินเซมิโดเฮ้ยเซมิโดโอ้นี่นะครับผมความเร็วเซมิโดเปรียบตรงนี้แหละหน้าโชว์ครับโอ้โหนี่จบนะครับผมดวลลูกโทษมานานทีจะได้ดวลลูกโทษนะครับผมของบอล38นะครับผมมีโอกาสยิงเพิ่มแม้แต่ลูกเดียวตั้งแต่ครึ่งแรกมาเดี๋ยวไม่ได้ยิงก่อนนะครับผมสายแล้วกันปังอุ้ยนิดเดียวนะก็ยิงเบานะครับผมเข้ามาครับมาเอาขวาไปก่อนแหละผมว่าโอ้โหสายเต็มข้อนะครับลาเมล่าลองขวาบ้างครับโอ้โหอุตส่าห์โดดผิดทางแล้วโดนเสาอีกนะโอ้โหท่าใหญ่ท่าเยอะท่าเยอะนะเต็มมือปาโก้ครับมาซ้ำที่เดิมเข้ารอบนี้ผมว่าวิธีที่การยิงประตูออกชัวร์ๆผมว่ายิงแปรเบาๆนี่แหละนะเพราะมันค่อนข้างเข้าไปเสียบเสาพอสมควรนะครับอะไรโอ้ดีนะมันเด้งข้ามประตูไปนะรู้สึกได้ครับว่ามันจะต้องยิงได้นี่นะมาตาเราบ้างโอ้โหเอาละอีกลูกเดียวนะครับถ้าลูกนี้เราปัดได้หรือว่าลูกต่อไปเรายิงเข้าจบเกมนะครับยิงแรงเหลือเกินนะมาครับโกเมสนะนายทำพลาดมาทั้งเกมเกือบไม่เข้านะครับผมเองก็ขอบคุณที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผมสนุกมากๆเลยนะครับยังไงก็สามารถมาฝึกฝีมือได้นะครับผมว่าจริงๆมันเหมาะมากที่เราจะมาฝึกฟรีมือนะครับว่าจะเป็นลิเวอร์พูลบาร์ซ่าหรือว่าดอร์ทมุนด์นะครับผมขอให้สนุกนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามด้วยไปแล้วสวัสดีครับ